ผมขอญาตย้อนกลับมาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็พยายามที่จะจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทุกๆวันพยายามหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือภารกิจของรัฐบาลในการช่วยคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสงครามอิสราเอลฮามาสที่ไล่มาตั้งแต่การเกิดเหตุที่กลุ่มติดวุฒิฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ สิ่งที่รัฐบาลกำลังทําอยู่มีหลายรูปแบบเลยนะครับภารกิจอพยพคนไทยแรงงานไทยที่มีประมาณ30,000่นคนกลับประเทศไทยซึ่งในตอนนี้เนี่ยกลับมาแล้วเกือบหมื่นคนเป็นจํานวนตามจํานวนของผู้ที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยทีนี้เนี่ยตามตัวเลขเหลืออีก20,000่นคร่าวๆคือเหลือ20,000ที่เป็นคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลตอนนี้ไม่ว่าจะกําลังรอการเดินทางกลับประเทศหรือว่า ไม่ประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือต้องการเสี่ยงที่จะอยู่อิสราเอลต่อเพราะว่าเรื่องของงานเรื่องของรายได้ต่างๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันในเรื่องใหญ่ขณะเดียวกันเรื่องของตัวประกันคนไทยที่ผมบอกว่าถ้าเอาตามยอดทางการเนี่ยมีคนไทยตกเป็นตัวประกัน10%ของจํานวนตัวประกันทั้งหมดแน่ๆนี่ยังไม่รวมตัวเลขในเชิงข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วตัวเลขนี้มันจะมากจะน้อย กว่าตัวเลขทางการที่มีการประเมินอ,ออกมามากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับทาให้ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายังเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญจริงๆนะครับเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกน้ำตรีของไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกน้ำตรีของอิสราเอลนะครับโดยนายกน้ำตรีได้แสดงความเสียใจยต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตบาดเจ็บและก็ถูกควบคุมตัวจากเหตุการณ์ความขัดแย้งตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมา นายกฐ้นตียังได้แสดงความห่วงกังวลต่อสวัสดิภาพของคนไทยในอิสราเอลและความปลอดภัยของตัวประกันคนไทยทุกคนรวมถึงขอรับคำมั่นในการดูแลแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในอิสราเอลตลอดจนขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลที่ร่วมมือกับฝ่ายไทยในการอบพิยพคนไทยกลับประเทศในช่วงที่ผ่านมานายกฐ้นตีอิสราเอลตอบกลับนายกฐ้นตีไทยผ่านทางโทรศัพท์โดยระบุว่ารับที่จะดูแลแรงงานไทยที่ยังพำนักอยู่ในอิสราเอลอย่างดีเชคเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลนะครับ นายกนักเตะอิสราเอลยังระบุด้วยว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตัวประกันให้ได้รับความปลอดภัยและยกย่องแรงงานไทยครับว่ามีส่วนสําคัญต่อภาคการเกษตรของอิสราเอลเป็นอย่างมากโดยในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และแสดงความห่วงกังวลต่อพัฒนาการความไม่สงบและก็สภาวะสงครามในอิสราเอลด้วยนะครับต่อมาครับนายกนัมนตีเปิดเผยเรื่องนี้ผ่าน X หรือว่า Twitter เดิมเพิ่มเติมนะครับ นายกัฐมนตีเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าวันนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับท่านนายกเบนจามินในธัญาหูของอิสราเอลได้โทรมาหาผมเพื่อแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของพี่น้องแรงงานไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลผมได้ขอให้ในายกอิสราเอลให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันให้ได้รับอิสระภาพอย่างปลอดภยดัยโดยเร็วและย้ำไปว,ว่าพี่น้องแรงงานไทยที่ไปทํางานในอิสราเอลไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จึงขอให้รัฐบาลอิสราเอลช่วยดูแลความปลอดภัยของคนไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในอิสราเอลกว่า20,000คนด้วยและหากมีความเต็มที่พร้อมยืนยันที่จะช่วยเหลือให้แรงงานไทยกลับไปทำงานที่อิสราเอลเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและจะแจ้งความคืบหน้าของสถานการณ์ให้ผมทราบด้วยครับ นี่นี่ก็คือเนื้อหาสาระที่คุณเศรษฐาทวีตข้อความผ่าน X บัญชีของตัวเองนะครับเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมเหมือนกันว่านายกฐมนตรีอิสราเอลก็ได้พูดถึงหลายๆเรื่องแล้วก็นายกฐมนตรีเศรษฐาก็ได้ขอให้ในายกรฐําตรีอิสราเอลช่วยดูแลสวัสดิภาพของคนไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ยังอยู่ที่อิสราเอลรวมถึงเรื่องของตัวประกันคนไทยด้วย โดยก่อนที่นายกเศรษฐาจะคุยกับนายกเนทันยาหูเนี่ยนะครับนายกมนตรีเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าเรื่องเที่ยวบินนาแรงงานกลับไทยเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วหากประชาชนแสดงเจตจำนงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยรัฐบาลต้องจัดการเรื่องเที่ยวบินให้เหมาะสมโดยขณะน,นี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงโดยหวังว่าการพูดคุยกับผู้นําอิสราเอลจะมีการยกระดับการเจรจาขึ้นในเรื่องของผลประโยชน์ การจ่ายเงินชดเชยในจ้างไม่ให้ความเป็นธรรมและต้องอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่จะเดินทางกลับพร้อมทั้งวอนให้แรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทยครับเพราะตอนนี้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ตามที่รัฐบาลเคยให้คำมั่นว่าจะนำแรงงานไทยกลับมาทั้งหมดแต่คนที่แสดงเจตจำนงความประสงค์ที่จะกลับมายังมีน้อยอยู่ส่วนเรื่องของตัวประกันคุณเศรษฐาบอกว่ายังมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่อยากให้คาดหวังเกินไปขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดน,นะครับ นอกจากนี้นายกนฐมนตียังได้ตอบคําถามสื่อด้วยครับว่าเรื่องเที่ยวบินที่จะนําคนไทยกลับนั้นยังเป็นเรื่องของการเช่าเหมาลำอยู่ทําไมถึงเป็นแบบนั้นนายกน้มนตีบอกว่าที่ยังเป็นเรื่องของเครื่องบินเช่าเหมาลำอยู่เพราะว่าสะดวกรวดเร็วและก็มีความปลอดภัยนะครับแต่ว่าต้องดูจํานวนคนไทยที่จะกลับหากมีจํานวนน้อยก็อาจให้ซื้อตั๋วเองและรัฐบาลจะจัดการให้ทั้งนี้อยากขอร้องให้แสดงเจตจํานงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาเข้าเยอะๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ส่วนเรื่องพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งอื่นๆอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งละนี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าก็ยังเป็นเรื่องหลักที่เกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะเรื่องคนไทยในอิสราเอลแล้วก็ตัวประกันคนไทยที่ถูกกลุ่มตดรุ่ฮามาสจับกลุ่มตัวไปแต่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคงต้องหยิบมาพูดคุยกัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในแง่ของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตพูดก่อนว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาจจะต้องมีเรื่องของความสะเทือนใจความสูญเสียมาเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะครับแต่ว่านี่เป็นรายงานข่าวที่มาจากเว็บ VOA ครับ VOA หรือว่า Voice of America เป็นสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐนะครับ เว็บไซต์ VOA รายงานข่าวว่าผู้เก็บหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อิสราเอลได้เผยร่างคนงานไทยหลายคนโดยระบุว่าคนงานไทยเหล่านั้นถูกยิงที่ศรีรษะนะครับรายงานของ VOA ไทยอ้างผู้สื่อข่าว VOA ในอิสราเอลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของฮามาสและพบว่าศพแรงงานไทยจำนวนหนึ่งถูกทารุณกรรมนะครับ โดยจากบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อิสราเอลสองรายที่ฐานทัพชูราผู้เสียชีวิตชาวไทยที่ถูกส่งมายังสถานที่แห่งนี้เป็นแรงงานภาคเกษตรในเขตการตั้งหลักแหล่งของชุมชนอิสราเอลหรือที่เรียกว่าคิบบุตซิมขณะนี้ศพผู้เสียชีวิตค่อยๆทยอยมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอัตลักษณ์รายวันแม้ว่าการโจมตีและสังหารเหยื่อของฮามาสเกิดขึ้นตั้งแต่25วันก่อน ในการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมอิสราเอลกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตราว1,400คนและที่ผ่านมามีการพิสูจน์อัตลักษณ์ศพไปแล้ว826คนรายงานของ VOA อ้างนาทาแคสซซึ่งเป็นผู้รองผู้บังคับการหน่วยเก็บร่างผู้เสียชีวิตที่ฐานทัพชูราซึ่งเปิดเผยกับ VOA นะครับว่าในจำนวนศพเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่างชาติจากหลายประเทศครับ เขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาได้รับศพราว8-10ถึงส0บศพที่เป็นคนงานไทยที่ทำงานในพื้นที่กเกษตรในชนวนกาซาเจ้าหน้าที่คนนี้เปิดเผยกับ VOA ว่าผมรับร่างของพวกเขาและตอนนั้นเห็นว่ามือของพวกเขาถูกมัดไพร่หลังอยู่พวกเขาอยู่ในท่าคุกเขา่าและมีรูก,กระสุนอยู่ที่ศีรษะนะครับ เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวถึงฮามาสว่ากลุ่มดังกล่าวฆ่าและทําลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าโดยไม่สนว่าใครจะเป็นชาวอิสราเอลหรือไม่ขณะที่หัวหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสำนักงานตำรวจอิสราเอลระบุแบบนี้นะครับว่าในเวลานี้ศพยังคงเข้ามาเรื่อยๆหรือบางครั้งก็เป็นชิ้นส่วนร่างกายหรือแขนซึ่งยิ่งเป็นงานที่ยากขึ้นไปอีกและเมื่อคุณเปิดถุงออกมา คุณไม่รู้ว่าคุณจะได้เจอกับอะไรนี่ก็เป็นรายงานที่มาจาก v o a ไทยนะครับขอบคุณข้อมูลจาก VOA ไทยด้วยที่หยิบข้อมูลนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจริงๆกับเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่สูญเสียม,มากที่สุดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็คือเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มติดวุฒามาส แล้วข้อมูลที่เปิดเผยจาก VOA ไทยที่อ้างเจ้าหน้าที่พิสูจน์อัตลกักษณ์บุคคลของอิสราเอลระบุว่าหลายร่างที่ถูกพิสูจน์ว่าเป็นแรงงานไทยที่เสียชีวิตหลายศพถูกทรมานนะครับสนักข่าว Today Make tomorrow Today Make